สนับสนุนช anel ติดกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะครับก็เหมือนจะช้าไปหน่อยนะสำหรับตัวไฮเรสวิงกันดั้มนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีอยู่2ตัวเนาะอันนึงก็เป็นทำเป็น Neo Bird Mode ไปละอีกตัวก็เป็นตัวธรรมดานะครับซึ่งดู Neo Bird Mode มันจะใหญ่นะครับอย่างนี้นี่ถ้าดูด้านนี้จะเห็นถึงความใหญ่มากกว่านะฮะก็เอาจริงๆเราก็ไม่ได้ทำแปลงร่างเป็น 100% อะไรขนาดนั้นนะแค่ทำให้มันเป็น Neo Bird Mode ได้เท่านั้นเองนะครับมาพูดถึงความประทับใจในการต่อแล้วกันนะทีนี้ความยากในการต่อถือว่ายากไหมผมบอกเลยว่าไม่ยากต่อแป๊บเดียวก็เรียบร้อยนะฮะเอาจริงๆต่อแล้วประมาณไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแต่ทีนี้ผมจะขอสารภาพแล้วกันผมจะไปช้านะฮะตรงการทำจัดท่าต่างๆนะฮะซึ่งมีอยู่ท่านึงที่ผมทำไม่ได้นะครับก็จะเป็นท่านี้นั่นเองนะฮะในการถือปืนคู่นะฮะแล้วก็ยิงปืนตรงนี้นะฮะซึ่งมันถือไม่ได้นะฮะแล้วก็จับท่านี้ไม่ได้ผมใช้เวลาในการจับท่านี้ถึง2ชั่วโมงนะโดยพยายามที่จะไม่ใช้กาวไม่ใช้อะไรปรากฏว่ามันทำไม่ได้นะครับเนื่องจากปืนค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักและลำกล้องมันยาวใช่ไหมครับและตัวมือก็ค่อนข้างที่จะเป็นมือที่ผมไม่ชอบนะก็คือการใช้เดื่อยเสียบแบบสั้นๆนี่ก็คือเดื่อยแบบนี้นี่เห็นไหม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 นะเป็นเดื่อยแบบนี้นะฮะก็ทำให้แน่นอนมันถือปืนไม่ได้นะฮะเพราะว่าปืนค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักแล้วก็ด้วยความที่มันยาวนะฮะการทิ้งน้ำหนักมันก็เลยไปมากกว่าเยอะแล้วก็การที่ถือท่านั้นอ่ะมันจะต้องยังไงดีสมดุลอย่างมากอะทำให้แม้แต่ภาพโปรโมทก็ไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่นะภาพโปรโมทยังทำเป็นภาพเล็กๆแค่นี้เลยนะฮะสำหรับ Neo Bird Mode นะก็จะคล้ายๆนะฮะกับรูปที่โปรโมทนิดนึงนะฮะแต่ผมไม่ได้ทำตามคู่มือนะฮะเพราะว่าดูตามคู่มือแล้วมันค่อนข้างที่จะงงนะฮะก็เอาให้มันคล้ายๆตามนี้แล้วกันส่วน Neo Bird Mode เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงทีหลังว่ามันมีข้อเสียยังไงนะฮะข้อเสียเพิ่มเติมอื่นๆก็คือเนื่องจากไม่มีดีคอลหรือไม่มีสติ๊กเกอร์เลยโอเคไม่เป็นไรแต่ไม่มีฐานนะฮะแล้วจะทำนีโอเวอร์โหมดไปทำไมคือมันก็คือการวางกับพื้นแปะไปอย่างเงี้ยเหรอคือมันอย่างน้อยมันต้องมีฐานมาหน่อยนะฮะแถมมันนิดนึงก็ยังดีนะฮะฐานตั้งกับฐานค้ำแค่นั้นเองนะครับสำหรับแค่นี้ลุงบันไดก็ไม่ให้มาถือปืนแน่นอนอย่างที่เพื่อนๆเห็นผมไม่ได้ให้มันถือใช้มือค้ำแปะๆเอานะฮะเพราะว่ามันถือไม่ได้มันค่อนข้างที่จะหนักนะฮะแล้วก็มือมันไม่สอดคล้องกับการถืออาวุธแบบนี้นะฮะอื่นๆโดยรวมนะฮะสวยสวยเลยมันคือ Mission View แบบประกอบนั่นแหละนะฮะแล้วก็ประกอบง่ายนะอย่างที่บอกแต่มันจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วน 4-5 จุดนะที่จะหลุดง่ายแบบหลุดแบบไม่น่าให้อภัยคือไม่รู้จะทำมาให้หลุดทำไมนะโอเคพูดมาซะเยอะบ่นซะเยอะนะเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันนะครับผมแล้วก็อาจจะสรุปไปทีเดียวเลยนะฮะมาดูจุดขยับของตัววิงกันก่อนนะครับโอเคครับก่อนจะมาดูจุดขยับนะเรามาดูจุดที่มันจะหลุดก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็คือตรงช่องท้องนะฮะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นทุกตัวเป็นทุกที่แค่สกิดนี้ก็หลุดแล้วนะฮะมันไม่ได้เปิดคอกพิทอะไรนะฮะมันแค่ใส่เข้าไปตรงนี้มันก็อยู่ของมันแหละแต่พอไปสะกิดปุ๊บรู้ถูกปั๊บเนี่ยมันก็จะหลุดทันทีนะฮะแบบง่อยมากๆนะครับไม่น่าให้อภัยนะแล้วก็ตรงที่หูนี่นะฮะซึ่งตรงนี้ผมใส่กาวไปแล้วนิดนึงมันก็จะหลุดมากแบบไม่น่าให้อภัยเช่นกันนะครับจะมีตรงปีกนี้นะฮะด้านหลังซึ่งถ้าเนี่ยโอ้ยังไม่ทันทำอะไรเลยก็หลุดแล้วเห็นไหมครับหลุดแล้วแต่ขอใส่ก่อนแล้วกันนะหลังจากที่เมื่อกี้หลุดโดยที่ยังไม่ทำอะไรนะทีนี้เรามาดูความหลวมของปีกที่ทั้งสองข้างมันไม่เหมือนกันนะอันนี้จะขึ้นมาแล้วค้างนะครับแต่อันนี้ขึ้นมาแล้วมันจะตกอย่างนี้เห็นไหมฮะซึ่ง2ตัวที่ผมต่อนะฮะเหมือนกันเป๊ะเลยนะจุดเดียวกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่า
เป็นมาตรฐานของทางบันไดที่ทำไว้ดีมากนะฮะเหมือนกันทุกประการทุกตัวเลยหลวมทุกตัวหลวมตรงไหนก็หลุดนี่ก็หลุดเหมือนกันนี่ก็คือแบบขอออกก่อนเลยแล้วกันนะเพราะมันหลุดง่ายเหลือเกินนะฮะปีกด้านหลังหลุดง่ายนะครับแล้วก็จะมีปีกชิ้นนี้นะฮะที่ก็จะหลุดง่ายเหมือนกันเพราะว่ามันหลวมนั่นเองเห็นไหมฮะชิ้นนี้มันก็จะหลวมใส่ไปก็หลุดเหมือนเดิมนะฮะโอเคทีนี้มาดูจุดขยับจริงจังแล้วหัวนะฮะก้มนะครับแล้วมันจะดีดไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนสปริงแต่มันไม่ใช่สปริงนะมันดีดขึ้นมาของมันเองนะฮะหมุนได้รอบแน่นอนนะฮะหันซ้ายขวาหักซ้ายขวาอย่างนี้นะฮะตรงโอ้ยนี่ก็หลุดเห็นไหมฮะมันไม่ได้ติดกาวไงแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะมันไม่ได้แน่นอะไรมากมายคือมันไม่ได้มีล็อกที่แน่นขนาดนั้นนะฮะตรงหูนี้นะฮะสามารถกางออกมาได้นะครับเพื่อที่เห็นปีกด้านในอีกทีนึงนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเกะกะเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าตัววิงมันเป็นจุดแหลมๆอะไรเยอะแยะไปหมดอยู่ที่ไหล่อยู่ที่ตัวกระโปรงปีกอะไรเงี้ยแขนก็แหลมทุกอย่างแหลมหมดทำให้เราเล่นได้ลำบากนิดนึงนะฮะสรุปง่ายๆแบบไม่ต้องรีวิวก็คือเต่าปุ๊บตั้งโชว์จบไม่ต้องไปขยับอะไรมันนะโอเคมาดูที่หัวไหล่นะฮะหัวไหล่นี่จะเป็น3ระดับนะครับซึ่งสามารถพับเก็บอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตีแยกออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะตรงปีกด้านหน้านะครับสามารถขึ้นลงได้แล้วก็ขยับนะฮะได้ด้วยนะฮะคือตอนนี้จุดขยับเยอะเนี่ยเริ่มจะไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะมันทำให้หลุดง่ายและหลวมนั่นเองตรงนี้จะเป็นปืนวันแค่นะฮะที่สามารถเปิดได้แต่ว่ามันไม่ได้ค้างอะไรขนาดนั้นนะมันต้องดึงมาข้างหน้าอีกนะฮะนี่อย่างนี้มันถึงจะอยู่ค้างเวลาเก็บก็กดไปด้านหลังนะฮะแล้วก็กดลงนะครับตามนี้จริงๆปีกไหล่ตรงนี้นะฮะก็ขึ้นลงนะฮะแล้วก็ดึงได้นะฮะดึงตรงนี้อย่างนี้เพื่อห้อยปิดลงมาเพื่อสำหรับจัดท่าเป็นท่าปีกปิดนกข้างๆอย่างนี้นะฮะซึ่งไม่ได้ใช้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะฟรีฟอร์มก็แล้วแต่จินตนาการเราเองนะฮะจุดขยับไหล่นะครับขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับมันจะมีจุดแยกตรงนี้ให้ด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยพออย่างนี้แหละพอออกมาปุ๊บมันก็จะกัดไปของมันยากประมาณนี้นะโอเคแขนก็เหมือนกันนะหมุนด้านบนได้นะไม่ค่อยอยากขยับมันเท่าไหร่นะเพราะมันค่อนข้างที่จะแน่นยกขึ้นยกลงอย่างนี้เราจะได้ยินเสียงอะไรที่มันแน่นตลอดเวลานะครับตรงนี้นะฮะตรงข้อแขนด้านล่างอันนี้นะฮะมันแยกจากกันนะครับตรงสีขาวกับสีเทาเนี่ยมันหมุนได้นะฮะตรงข้อมือนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันมากเพราะมันหลุดง่ายข้ามไปคือเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะรีวิวเท่าไหร่เลยนะก้มนะฮะเงยนะฮะหันซ้ายขวานะครับหมุนนี่แยกชิ้นตรงนี้ได้นะฮะหมุนอย่างนี้ได้แต่ไม่อยากหมุนรอบเท่าไหร่กระโปรงนะครับของผมมันก็จะหลุดง่ายนิดนึงนะฮะอย่างนี้นะฮะก็หลุดแล้วกระโปรงหน้านะครับขยับขึ้นลงนะฮะโยกได้นะครับกระโปรงข้างนะครับขึ้นลงนะฮะหมุนหน้าหมุนหลังแล้วก็หมุนอย่างนี้เพื่อเก็บอาวุธบีมไม่ใช่อาวุธบีมดิเก็บปืนอันนี้ได้โดยการที่มันจะมีนี่ล่องจะมีล่องของมันอยู่เดี๋ยวหาล่องก่อนนี่เจอละจะมีล่องนี้นะฮะเสียบเข้าไปกับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเก็บปืนแบบท่านี้แล้วนะฮะซึ่งถ้าใครดูสปีดบิลด์นะก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเก็บปืนมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคต่อมากระโปรงหลังล่ะกระโปรงหลังขยับได้นะครับแยกนะครับแต่มันจะติดตัวกระโปรงข้างมาอย่างนี้นะขึ้นลงตัวขาด้านหน้านะครับขึ้นมาก่อนหมุนได้นะฮะอย่างนี้เตะมาด้านหน้านะครับมีรายละเอียดที่ปลายเท้าให้ด้วยนะฮะเตะไปด้านหลังนะครับจริงๆก็เตะได้เยอะแหละแต่ไม่ค่อยอยากขยับมันเท่าไหร่แค่นั้นเองนี่ตรงหัวเข่าเห็นแล้วนี่มันสามารถแยกออกกันจากกันได้อย่างนี้นะฮะเก็บเข้าไปคือขาก็ไม่ค่อยมีจุดระวังเท่าไหร่นอกจากท่อนบนนะท่อนบนนี้เป็นจุดระวังเยอะตัวปัดพับด้านหน้านี้นะฮะขยับได้นะครับ
แล้วก็ชิ้นนี้จะหลุดง่ายเช่นกันนะชิ้นปลายเท้าสีแดงเนี่ยเพราะว่าปลายเท้านี่มันจะกดงุ้มลงมาได้นะสำหรับเป็นตัวนีโอเบิร์ตหมกนั่นเองคือเราจับมันก็จะหลุดนั่นแหละฮะเข้าใจง่ายจับปุ๊บปุดปั๊บประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาดูปีกนะฮะปีกตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นที่เก็บบีมเซเบอร์นะฮะสามารถยกขึ้นยกลงได้นะฮะอันนี้ซ้ายขวานะครับตรงนี้ยกขึ้นยกลงได้นะครับตรงนี้สามารถกางนะครับได้ดึงออกมาก่อนนี่กางจะเผยปีกข้างในกางได้อันเดียวหรอกางได้แค่นี้นะฮะตรงนี้กางไม่ได้ประมาณนี้นะครับส่วนปีกด้านหลังนะครับนี่อันนี้หลุดง่ายตามที่บอกไปแล้วนะฮะแล้วมันก็จะมีเก็บซ่อนปีกอีกหนึ่งอันนี่สีเทานี่สีเทามันจะเป็นบานพับนะฮะก็แกะมันออกมานะครับจะเป็นปีกแบบนี้นะครับทีนี้ตัวปีกของอันนี้ที่แยกออกมานะครับก็จะเป็นตัวสีเทาด้านบนสีขาวด้านล่างซึ่งจะสามารถแยกออกมาเป็นอีก3ขั้นได้อย่างนี้นะฮะพวกอันนี้ก็ขยับได้หมดนะครับขยับได้หมดนะฮะปีกเล็กๆนี่ตัวเว้นตัวสีเทาที่ขยับไม่ได้นะฮะตรงนี้จะเป็นจอยนะฮะสำหรับหมุนไปมาคือความละเอียดมีเยอะนะฮะแต่เนื่องด้วยความละเอียดมันเยอะเกินไปเนี่ยแหละครับทำให้จุดขยับมันไม่ได้แน่นหนาขนาดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูตรงโล่แล้วก็ตรงส่วนหัวของ Neo Bird Mode นะก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะฮะก็แค่เวลาเป็น Neo Bird Mode ก็กางสีทองตรงนี้ออกมานะครับเก็บไอ้ตรงจอยนะฮะที่ติดแขนสำหรับโล่ออกไปนะฮะกางตรงนี้ออกมานะครับเพื่อติดอาวุธปืนนะทั้งสองข้างนะครับเหน็บเป็นปืนคู่เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวค้างตรงนี้ไว้ก่อนเรามาดูปืนคู่นะครับก็ลูกเล่นนะไม่ได้มีอะไรเลยนะยกเว้นตรงตลับนะที่สามารถเปิดออกมาแล้วก็เก็บเข้าไปอย่างนี้ได้นะฮะไกลปืนนะฮะสามารถกางเข้าแล้วก็หุบเข้าได้นะครับโดยที่ทั้ง2ปืนนี้จะมีลักษณะเหมือนกันนะฮะแค่กางตรงนี้ออกมาก็ประกบเข้ากันนะฮะเป็นปืนคู่อย่างนี้ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แน่นสนิทขนาดนั้นนะเอาเข้าจริงๆแล้วเต้าปืนคู่นี้มันก็หลุดง่ายเช่นเดียวกันนะครับถึงมันจะมีตัวล็อก2ชั้นตรงนี้ก็เถอะนะฮะก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าจะเป็น Neo Bird Mode นะครับเราก็แค่เปิดเดือยตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีร่องตรงนี้อยู่นะฮะเราก็ติดเข้าไปนะครับแต่ติดจะไม่ได้ติดอย่างนี้นะต้องติดอีกด้านนึงแค่ติดที่ดูเฉยว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทั้งคู่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคครับทีนี้ Neo Bird Mode นี้ค่อนข้างที่จะถ่ายลำบากเพราะมันใหญ่แล้วก็มันก็ไม่ได้แข็งแรงพูดตรงๆเลยนะก็จะเห็นว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนตามคู่มือเพราะว่านี้ผมแปลงด้วยของตัวเองก็คือแบบให้เข้าใจง่ายว่าอันนี้คือการแปลงเป็น Neo Bird Mode แล้วนะฮะซึ่งมันจะไม่ได้ยังไงดีไม่ได้แข็งแรงเพราะว่าการประกบเดือยนะฮะที่หัวมันเป็นการประกบที่สั้นๆนะฮะดูจากอันนี้ก็ได้นะครับคือมันจะใช้แค่ตัวเนี้ยเกี่ยวแค่นี้เอง2อันเนี้ยเกี่ยวแล้วก็เพื่อนๆคิดดูมันก็จะน้ำหนักมันก็จะทิ้งลงอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยตามนี้เลยทำให้มันต้องใช้เทคนิคนิดนึงในการใส่เนี่ยจริงๆอะหัวมันงอนแงนอะเนี่ยจับโยกก็หลุดแล้วเห็นไหมฮะซึ่งผมก็ถอดหัวออกนะตัวนี้ผมถอดหัวออกนะฮะแล้วเดือยอ่ะมันก็เกี่ยวกับแค่ตรงนี้เองแค่นี้เองเนี่ยเพื่อนๆลองดูแล้วกันว่ามันไม่แข็งแรงแน่นอนนะฮะเนี่ยเอา2อันนี้มาแปะกับตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะเนี่ยแค่นี้มันก็หลุดแล้วแน่นอนแล้วก็การเป็นตัวก็ไม่ได้อะไรนะฮะก็แค่พับมันลงมานะฮะคว่ำมันลงนะฮะกางปีกให้สมดุลนะฮะแล้วก็แปะตรงนี้ไปนะก็เป็น Neo Bird Mode แล้วเห็นไหมแค่นี้เองนะฮะโอเคคือฉะนั้นตัวขายก็คือ Neo Bird Mode เนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่สมบูรณ์
มันไม่สวยอย่างน้อยมีฐานมาหน่อยก็ยังดีนะโอเควางอย่างนี้มันก็ดูกระสือกระสือไปหน่อยมาเดี๋ยวเรามาสรุปดีกว่านะโอเคครับก็สำหรับตัววิง Gundam Zero Endless War ตัวนี้นะฮะที่เป็นไฮเลสเนี่ยก็โดยรวมนะมันสวยนะฮะแต่มันมีจุดที่ไม่น่าให้อภัยหลายจุดนะฮะซึ่งกับราคาขนาดนี้นะที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะก็มันน่าจะมีดีมากกว่านี้นะครับก็ตัวนี้ถ้าต่อเสร็จก็เหมาะกับการตั้งโชว์อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็การเป็น Neo Bird Mode ก็ต้องอาศัยฐานค้ำซึ่งเขาไม่มีมาให้นะครับโอเคครับสำหรับการรีวิว Highless Wing Gundam Zero ตัวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะหัวร้อนไปมากกว่านี้นะฮะสำหรับ Wing Highless ตัวนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนนะฮะจากทางร้าน Gunpla Village นะครับทั้ง2ตัวเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนะครับก็มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ